นับสนุนโดยตูมเดียวเขียวทั่วปัตตภีต้องตูมเดียวและแม็กวันเปิดตาดอกออกเห็นๆให้กับพืชทุกชนิดต้องแม็กวันผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้ครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่กับคุณแดงแม็กซาโก้นะครับพูดคุยในเรื่องของสารเคมีที่กำลังจะถูกแบนห้ามใช้ในบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพาราคอร์ดไกโพเซตแล้วก็คอไพลีฟอสเมื่อกี้ยังคุยค้างกันอยู่ในที่ในเรื่องของไกโพเซตครับนะไกโพเซตนี่คุณสมบัติที่เรามาใช้นะครับก็คือเป็นสารดูดซึมกำจัดวัชพืชนะโดยเฉพาะวัชพืชที่มีรากเหง้านะครับมีความจำเป็นครับเนี่ยใช้กันมาอย่างต่อเนื่องครับนะครับนะจากที่เราคิดว่ามันปลอดภัยครับวันนี้ไม่ปลอดภัยเสียแล้วครับโดยเกษตรกรคาดคะเนครับนะนี่คือสิ่งที่ทางเราก็ต้องมาพูดมาคุยกันนะเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยรับทราบข้อมูลนะจากอีกแง่มุมหนึ่งนะครับบางทีเราเนี่ยใช้เป็นผู้ใช้เนี่ยนะฮะเราก็ได้ข้อมูลจากทางภาครัฐจากทางภาคเอกชนนะฮะข้อมูลจากหลายๆฝ่ายคราวนี้ข้อมูลแต่ละฝ่ายเนี่ยนะฮะมันก็ก็ให้ประโยชน์กับส่วนตัวเขาเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะอาจจะมีในเรื่องของผู้บริโภคนะเขาก็อยากได้ผลผลิตที่ปลอดภัยนะอยากอยู่ในสังคมที่ขาวสะอาดนะฮะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะเราที่เป็นผู้ผลิตนะเราก็อยากได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตทั้งผู้บริโภคนะทุกคนก็ต้องการความปลอดภัยด้วยกันทั้งนั้นคือพูดง่ายๆว่าไม่มีใครอยากจะได้รับสารอันตรายเหล่านี้หรอกครับนะมันมีความจำเป็นของแต่ละบุคคลครับที่ไม่เหมือนกันความต้องการของแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกันครับไอเราเองเนี่ยนะครับเราก็ไม่อยากขายสารพิษหรอกครับแต่มันมีความจำเป็นครับเกษตรกรถามว่าเขาอยากใช้สารพิษไหมเขาไม่อยากใช้หรอกครับครับหนึ่งเปลืองตังค์ครับที่เราบอกตั้งแต่แรกเปลืองตังค์สองเปลืองแรงจะไปใช้มันทำไมครับแต่เขามีความจำเป็นเพื่อความอยู่รอดของเขาครับแต่ว่ากลุ่มหนึ่งก็ต้องการที่จะบริโภคอาหารที่ปลอดภัยครับก็เพราะฉะนั้นเราต้องมาหาเหตุหาผลครับนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับตัวไกลโพเซตเนี่ยค่าความปลอดภัยเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าภาษาเกษตรเนี่ยเขาเรียกว่าค่า LD50 ครับ LD50 ครับ LD50 ครับครับคือถ้าค่า LD50 ต่ำเท่าไหร่ครับความเป็นพิษก็จะสูงมากขึ้นเท่านั้นนะครับถ้าส่วนใหญ่ยาฆ่าแมลงจะอยู่ประมาณสัก 200-300ค่า ND50 นะครับแต่ตัวไกลโพเซตเนี่ยวิเคราะห์โดยหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันตั้ง 5,000 นะครับคือปลอดภัยมากมากตัวเลขมากก็คือปลอดภัยมากเป็น10เท่าตัวพูดง่ายว่ากินเกลือกับกินไกลโพเซตเนี่ยกินเกลือตายก่อน อย่างนั้นเกลือมีพิษมากกว่าไกลโพเซตนั่นคือการวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยของสารเคมีเป็นการทดลองกับหนูขาวในห้องวิทยาศาสตร์ครับนะครับก็คือทดลองมาแล้วว่ามันปลอดภัยปลอดภัยครับครับแต่วันนี้มีข้อมูลบางด้านนะบอกว่ามีสถาบันวิจัยมะเร็งนะของประเทศต่างๆบ้างนะมีนักวิจัยของศรีลังกาบ้างนะมีสมาคมของทางสหรัฐบ้างอันนี้ผมไม่ทราบว่าข้อมูลตรงนี้นะฮะมันคงเป็นข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่เราอีกด้านหนึ่งเราไม่เคยรู้จักมาก่อนไอสมาคมที่เขาเคยได้ยินชื่อหรือเปล่าเพิ่งได้ยินวันนี้ก็มีเนี่ยอย่างเช่นสมาคมต่อมไร้ท่อสหรัฐเนี่ยนะมันก็คงเป็นสมาคมย่อยๆครับนะคิดว่านะเขาก็ระบุนะครับระบุว่าน่าจะเป็นอย่างงู้นน่าจะเป็นอย่างนี้นะคือเขาบอกว่าน่าจะเป็นสารที่ไปรบกวนอีกทีนึงนะไม่ใช่น่าจะเป็นอย่างเดียวนะน่าจะเป็นไปรบกวนระบบการทำงานก็คือไม่ได้มีผลโดยตรงครับนะกับผู้ที่ได้รับสารไกลโพเซตไปนะครับนะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งข้อมูลอีกส่วนหนึ่งแล้วกันนะเราก็ไม่ได้ว่าข้อมูลในด้านความปลอดภัยตรงนี้ไม่ถูกไม่ต้องนะครับนะแต่ผมมองว่าเกษตรกรที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่เนี่ยนะเราจะทำยังไงต่อไปผมว่าส่วนที่หนึ่งต้องวิเคราะห์ทางหลักวิทยาศาสตร์ครับนะครับหลักวิทยาศาสตร์ว่าไงว่าตามนั้นนะครับไม่ใช่หลักมโนศาสตร์ครับอย่ามโนแล้วก็มานั่งคิดแล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนแค่นี้ก็ผมว่าชาวบ้านก็เดือดร้อนแล้วก็บอบช้ำพอแล้วนะครับสำหรับเรื่องต่างๆนะครับก็ไม่อยากให้เขาต้องเดือดร้อนมากกว่านี้เพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางออกให้ด้วยครับ
นะหาวิธีการนะช่วยเหลือหรือวิธีการที่จะไปกำจัดวัชพืชให้กับเกษตรกรหาสิ่งทดแทนมาให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยว่ากันนะครับก็ใช้กันมาตั้ง20ปีมันจะเป็นอะไรนะครับก็หาสิ่งทดก็ให้ใช้ไปก่อนแล้วหาสิ่งทดแทนมาให้เขาครับแล้วก็ให้เป็นการค้าขายโดยเสรีครับอย่าไปให้มันเป็นค้าขายโดยคนใดคนหนึ่งครับคนใดบุคคลหนึ่งอันนั้นสินค้าจะราคาแพงนะครับให้มีการแข่งขันได้บ้างให้มีการแข่งขันทางเสรีทางการเกษตรทางการค้าเนี่ยครับแล้วก็เอาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มีความปลอดภัยมาพูดมาคุยกันครับแล้วก็ออกแบบสอบถามเกษตรกรสอบถามผู้บริโภคครับต่างก็อาจจะต้องมีประชาวิจารณ์บ้างนะว่าผลกระทบกับการหยุดใช้ห้ามใช้นะไกลโปรเซสเนี่ยนะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนสำหรับเกษตรกรพูดง่ายครับการประทับประทับใจเนี่ยบางทีแอบทำนะบางทีก็มีอีกแอบทำไปทำมาเสร็จเรียบร้อยเลยทำเมื่อไหร่ตอนไหนไม่รู้ครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยครับเราจะเอาทีมถ่ายทำของเราเนี่ยไปถ่ายทำที่การทำประชาพิจารณ์เลยนะครับเขาจะมีมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเอาทีมของเราเนี่ยไปถ่ายดูว่าทางเหตุผลทางด้านการเกษตรเขาว่ายังไงเหตุผลผู้บริโภคว่ายังไงนะครับก็เอาเหตุผลสองเหตุผลมาประกอบกันมาดูกันนะครับผ่านไปแล้วกัน2ตัวในเรื่องของสารกำจัดวัชพืชอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นในเรื่องของการกำจัดนะแมลงศัตรูพืชครับนะครับแมลงศัตรูพืชเนี่ยสารที่จะโดนแบรนด์หรือห้ามใช้เนี่ยก็คือคอไพริฟอสครับนะตัวคอไพริฟอสเนี่ยเกษตรกรเนี่ยใช้เพื่อกำจัดแมลงหนอนเพลี้ยใช่นะครับครับนะใช้ได้แทบจะแมลงแทบจะทุกชนิดในบ้านเราเนี่ยคือคนที่เดือดร้อนจริงๆนะอันนี้นะก็จะเป็นกลุ่มพวกทุเรียนนะครับพวกทุเรียนนาข้าวนะครับเกษตรกรที่ทำนาข้าวทำคือตัวนี้จะไปกำจัดหนอนเจาะทุเรียนว่างั้นเถอะหนอนเจาะผลทุเรียนเนี่ยหนอนเนี่ยจะเจาะเป็นหนอนผีเสื้อเนี่ยเจาะเข้าไปอยู่ข้างในตัวหนอนเนี่ยเข้าไปทำลายอยู่ข้างในนะฮะหนอนกอข้าวหนอนกอข้าวที่ไปเจาะเจาะอยู่ข้างในต้นข้าวครับนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของเพลี้ยนะครับเพลี้ยแป้งครับเนี่ยเพลี้ยต่างๆเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยแล้วก็จะเดือดร้อนถึงอะไรอ่ะหลายอย่างนะครับที่ยังนึกไม่ออกก็คือมันจะมีแมลงศัตรูพืชหลายๆชนิดนะครับที่มีการแอบซ่อนนะที่เราฉีดพ่นสารเคมีไปเนี่ยไม่สามารถไปสัมผัสกับตัวแมลงหนอนตรงนี้ได้โดยตรงนะคือแมลงหนอนก็จะไม่ตายคือลักษณะยาตัวนี้ฉีดไปเลยเจอต้นไม้นี่ฉีดไปเลยครับวิธีการทำงานเขาจะทำงานตอนกลางคืนนะครับกลางคืนนี่เขาจะมีไอระเหยออกมาแล้วเข้าไปกำจัดดูดกำจัดหนอนนะครับเขาจะไปฉีดแล้วเขาทำงานเลยไม่ใช่นะครับยาฆ่าแมลงตัวนี้คอไพริฟอสเขาจะทำงานกลางคืนครับนะครับนะก็คือคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะเวลาฉีดพ่นไปเนี่ยเขาจะทำงานในช่วงเวลากลางคืนครับก็จะเป็นลักษณะของไอระเหยเข้าไปตามรูตามช่องว่างต่างๆนะทำให้แมลงที่หลบซ่อนอยู่นะได้รับสารคอไพริฟอสก็จะเสียชีวิตตายนะฮะแต่คราวนี้มันไม่ให้ใช้แล้วเขาไม่ให้ใช้แล้วครับนะฮะก็ต้องหาสารทดแทนมาครับแล้วผลผลิตทุเรียนเนี่ยครับเอายกเป็นตัวอย่างก่อนนะทุเรียนเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารตัวนี้อยู่คือถ้าส่งไปนอกเจอหนอนเนี่ยเขาก็ต้องตีกลับหมดแล้วครับใช่ครับคือหนอนมันเจาะอยู่ข้างในผลทุเรียนครับเนี่ยมันจะป้องกันยังไงมีอะไรทดแทนแล้วยังไงตัวนี้ถ้าพูดถึงยาฆ่าแมลงนะครับพูดกันแบบตรงๆก็พอมีบ้างครับแต่จะไม่เก่งเท่าตัวนี้ตัวนี้จะค่อนข้างเก่งเก่งกว่าครับเก่งที่สุดแล้วครับตัวนี้ตามที่ผมเข้าใจตัวสารคอไพริฟอสจริงๆก็ใช้อยู่ในบ้านเรือนเราก็ใช้ครับเนี่ยในเรื่องของการกำจัดปลวกมอดปลวกทั้งหลายแหล่ก็ใช้ครับที่ฉีดตามบ้านคนเนี่ยครับก็ใช้ตัวนี้แหละครับครับเขาก็บอกว่ามันมีพิษมากนะฮะทำลายการเจริญเติบโตของเซลล์ต่างๆนะฮะทำลายทำเรื่องของการเป็นสารก่อมะเร็งนะที่ค่อนข้างจะสูงมากนะตามข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยนะครับนะตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยนะครับนะแต่ก็ในส่วนของงานวิจัยเนี่ยถ้าเอาสารเคมีพวกนี้นะไปทดสอบไปนะผมคิดว่าสารเคมีทุกชนิดเนี่ยจะต้องมีผลกระทบคือตัวที่ผมกระทบที่สุดคือที่ผมเห็นด้วยคือยาฆ่าแมลงนี่แหละครับครับคือถ้าเกษตรกรใช้แล้ว
ฉีดวันนี้พรุ่งนี้ไปขายมีผลกระทบแน่นอนครับคือสารคอไพริฟอสเนี่ยมีอายุอยู่ได้15วันคือค่อนข้างจะตกทั้งนานคือนานเป็นปีครับพวกสมัยก่อน DDT จำนึกออกไหมพวกนั้น 20-30 ปีนั้นนานกว่าครับนะอันนั้นนานแต่คอไพริฟอสเนี่ย15 วันคือหลังจากฉีดแล้ว15วันตัดไปขายจะไม่มีผลตกค้างเลยครับนะก็จะสามารถใช้กับพืชเปลือกแข็งได้ครับนะใช้กับในนาข้าวได้ใช้กับในทุเรียนได้ครับซึ่งเขามีอายุที่เกินกว่า15วันครับนะใช่ก็สามารถใช้ได้ใช้ได้ครับครับนะแต่คราวนี้เขาห้ามใช้คือผมว่าต้องสอนให้เขาใช้ให้ถูกวิธีนี่คือสิ่งจำเป็นมากกว่าการที่จะไปไม่ให้เขาใช้นะสารทดแทนนะก็จะมีสารกลุ่มยาฆ่าแมลงอื่นๆเช่นอาบาเมตินเนี่ยฮัตเซตพวกยาสัมผัสต่างๆนะครับไซเปอร์ก็ยังเป็นสารทดแทนครับซึ่งมันไม่ตรงตามไม่ตรงตามคุณสมบัติของตัวคอไพริฟอสใช่เพราะว่าอาบาเนี่ยกำจัดหนอนเจาะไม่ได้ครับแล้วก็ตัวไซเปอร์ครับก็กำจัดหนอนเจาะไม่ได้ครับนะครับแล้วก็จะมีปัญหากับใช้มากๆก็จะเขาเรียกว่าอะไรดื้อยาครับให้ใช้ฟิปโปนิลครับอย่างเงี้ยครับเนี่ยซึ่งสารพวกเนี้ยมันไม่สามารถที่จะไปกำจัดนอนเจาะนอนเจาะผลได้ครับผมนะครับเนี่ยคราวนี้เกษตรกรก็ต้องดูนะครับว่าเราจะเลือกใช้สารเคมีแบบไหนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถมีผลผลิตที่ส่งออกหรือมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดได้ช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันใหม่ครับสนับสนุนโดย Thank you พืชโตไวไร้ขีดจำกัดต้อง Thank you และฟังกี้หยุดเชื้อราทันทีใช้ได้ทันใจปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมต้องฟังกี้ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้